โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กันนะครับว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์มีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่ใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีที่สุดแล้วก็กลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์จะมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่ใช้เทรดในไซด์เวย์ได้ดีที่สุดนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับความรู้ที่ผมมาแชร์อันนี้เป็นความรู้ที่ผมเรียนรู้มาเท่านั้นนะครับอาจจะยังไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องที่สุดนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอินดิเคเตอร์มาใช้เทรดเท่านั้นนะครับไม่ต้องเอามาเป็นทฤษฎีหลักก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคป่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่ใช้ในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนได้แล้วก็กลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์เนี่ยมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่เราใช้เทรดได้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับมาก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไซด์เวย์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่เราสามารถใช้เทรดในไซด์เวย์ได้นะครับแน่นอนครับไซด์เวย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเลือกทิศทางชัดเจนว่าต่อไปจะวิ่งไปในทิศทางไหนซึ่งเวลาเราจะเข้าไปเทรดเนี่ยมันจะค่อนข้างเทรดยากนะครับเพราะนั้นอินดิเคเตอร์ที่สามารถเทรดในไซด์เวย์ได้ดีก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ใช้หาจุดเข้าในช่วงเวลาสั้นๆหรือไว้ใช้หาจุดเข้าสำหรับเข้าเทรดสั้นๆเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ที่สามารถเอาไว้ใช้เทรดในช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าไว้หาจังหวะเทรดสั้นเทรดได้เนี่ยก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถใช้เทรดในไซด์เวย์ได้ก็คืออินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวสโตนะครับสโตเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ค่า533 633 733ไปเรื่อยๆเลยนะครับได้หมดเลยนะจนถึงประมาณ14 15ก็นั้นก็จะเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยตั้งแต่5ถึง14 33เนี่ยก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSI นะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่ค่า5ถึงนู่นเลยนะครับ20เลยนะอันนั้นก็ควอลิตี้มันยังถึงอยู่นะครับคุณภาพมันยังถึงอยู่นะยังใช้ได้นะครับนี่นะครับก็คือประเภทออสซิเลเตอร์เนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้หลากหลายท่าเทรดมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์อย่างแรกที่เราสามารถใช้เทรดได้ในกราฟที่วิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือตัวเส้น EMA ค่าน้อยๆนะครับที่เราสามารถใช้เทรดในไซด์เวย์ได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นค่า5ถึง15ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้เนาะว่าทำไมเส้น EMA ค่า5ถึง15เนี่ยมันถึงเอามาไว้ใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้นะครับเหตุผลเพราะว่า EMA ค่า5ถึง15เนี่ยมันสามารถบอกแนวโน้มในภาพเล็กได้ดีนั่นเองนะครับเหมือนกับหลายๆครั้งเนาะที่เราเอามาไว้ใช้ดูว่าสวิงโลสวิงไฮจบหรือยังก็นั่นแหละนะครับหลักการใช้งานก็คือเหมือนกันเลยนะครับก็ EMA ค่า5ถึง15นะครับนอกจากเราจะมาดูว่าสวิงไฮสวิงโลวิ่งจบหรือยังนะครับในตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนเนาะเราก็ยังสามารถเอามาไว้ใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้ด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับเอามาไว้ดูแนวโน้มในไซด์เวย์นะครับว่าไอ้ที่มันสวิงอยู่ในไซด์เวย์เนี่ยมันสวิงจบหรือยังแล้วเราก็จะได้หาจังหวะเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออย่างที่2นะครับอินดิเคเตอร์ตัวที่2ที่เราสามารถเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้นะครับก็คือ EMA ค่าน้อยๆนะครับเช่นค่า5ถึง15นั่นเองนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายที่เราสามารถใช้เทรดในไซด์เวย์ได้นะครับก็คือตัวซิกแซกนั่นเองนะครับแน่นอนครับอินดิเคเตอร์เนี่ยมันตามชื่อเลยนะครับมันเอาไว้บอกสวิงไฮสวิงโลนั่นเองนะครับว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่นี้เนี่ยเป็นสวิงไฮสวิงโลที่แบบชัดเจนหรือยังหรือเป็นสวิงไฮสวิงโลที่ไปไกลมากใกล้จะจบสวิงไฮสวิงโลหรือยังประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งด้วยตัวมันเองนะครับที่สามารถบอกสวิงไฮสวิงโลได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะจับสวิงของไซด์เวย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยเราก็จะได้หาจังหวะเข้าเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ตัวที่3นะครับก็คือตัวซิกแซกนะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถเอามาใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้นะครับและนี่เลยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ทั้ง3อย่างนะครับที่เราสามารถเอามาไว้ใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้นะครับเราก็สามารถเอาอินดิเคเตอร์ประเภทเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ได้เลยนะครับเวลาเราเจอกราฟที่เป็นไซด์เวย์และเราอยากจะเข้าไปเทรดนะครับเราจะได้รับมือกับมันได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เวลาเทรดเนี่ยเราจะได้เทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
ถ้าเป็นไปได้เนาะอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเลี่ยงไซด์เวย์ได้ก็เลี่ยงจะดีกว่านะครับเพราะว่าไซด์เวย์อย่างที่บอกไปนะความผันผวนมันสูงนะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับมันจะวิ่งสวนออเดอร์เราแล้วทำให้เราแพ้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็คือลองเอา3อย่างนี้ไปปรับใช้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือ3อย่างที่ผมมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้นะครับว่าอินดิเคเตอร์ไหนบ้างที่สามารถใช้เทรดในไซด์เวย์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าในตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างที่เราสามารถใช้เทรดได้นะครับแน่นอนครับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์เนี่ยข้อดีคือมันมีแนวโน้มชัดเจนนะครับมันจะแตกต่างจากไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เนี่ยมันจะมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับมันจะทำให้เวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยมันจะหาจังหวะเข้าเทรดได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าราคามันผันผวนนะครับมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนก็ได้ทำให้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยมันอาศัยประสบการณ์เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเทรนด์เนี่ยแน่นอนครับมันมีแนวโน้มชัดเจนเลยนะครับว่ามันกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับทำให้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยมันหาได้ง่ายนะครับแล้วก็จุดเข้าหลายๆจุดที่เราเทรดตามเทรนด์หรือว่าเทรด follow เทรนด์เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับเพราะด้วยแนวโน้มของเทรนด์ที่มันชัดเจนอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เพราะฉะนั้นตัวอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถเอามาไว้ใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นะครับมันจะมีเยอะกว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่เราใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับนี่เนาะในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นะครับเรามีอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ใช้เทรดเนี่ยทั้งหมดโอ้โห4อย่างเลยนะครับทุกคนเทรนด์เนี่ยมีแค่3อย่างเองแล้วก็เป็น3อย่างที่แบบถูกจำกัดอะไรหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรนด์เนี่ยโอ้โหเราสามารถใช้ได้เยอะมากแล้วก็พลิกแพงเอาไปประยุกต์ใช้ค่าหลายๆค่าได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเลยนะครับสำหรับในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นะครับอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถเอามาไว้ใช้เทรดได้ก็คือประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์ทั้งหมดเลยนะครับก็อินดิเคเตอร์เทรนด์เผื่อว่าเพื่อนๆไม่รู้จักนะครับมันก็คืออินดิเคเตอร์ที่มันวิ่งคู่กับกราฟนั่นเองนะครับทุกคนอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามนะที่เราเปิดขึ้นมาแล้วมันวิ่งคู่อยู่กับกราฟเช่นเส้น EMA Parabolic Bollinger Band อะไรประมาณนี้นะครับที่มันวิ่งคู่อยู่กับกราฟอันนี้เราจะเรียกว่าอินดิเคเตอร์เทรนด์ทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามที่มันวิ่งคู่อยู่กับกราฟคือเราใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ตั้งแต่ค่าน้อยจนไปถึงค่ามากได้หมดเลยนะครับตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์นะแนวโน้มมันชัดเจนนะครับแปลว่าเวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยหลายๆจุดถ้าเราเทรด follow trend ได้อย่างถูกต้องเนี่ยโอ้โหโอกาสที่เราจะทำกำไรได้มีสูงมากๆนะครับนี่เลยนะครับก็คืออย่างแรกที่เราใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ได้นะครับก็คืออินดิเคเตอร์เทรนด์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่สองนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ได้ก็คือตัวสโตคาสติกนั่นเองนะครับสโตคาสติกเนี่ยมันจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์นะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาไว้ใช้เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ได้นะครับโดยการที่เอามาจับนะฮะว่าสวิงไฮสวิงโลที่เกิดขึ้นในกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนด์ณตอนนั้นเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่นะครับเราจะได้หาจังหวะเข้าเทรดตามสวิงไฮสวิงโลในเทรนด์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับทั้งสโตคาสติกแล้วก็ทั้ง RSI เลยนะครับแล้วก็มันจะมีสโตเวอร์ชั่นที่มันบวกกับ RSI มาแล้วด้วยใช่ไหมอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นี่นะครับทั้งสโตคาสติกทั้ง RSI แล้วก็ทั้งสโตคาสติก RSI ใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ค่าไหนได้บ้างนะครับก็แนะนำว่าค่าไม่เกิน14นะครับมันจะค่อนข้างจับสวิงไฮสวิงโลได้ดีนะครับถ้าค่ามันมากกว่านี้เนี่ยมันจะบอกแนวโน้มเราเริ่มจะช้าเกินไปแล้วนะครับถ้าค่ามันมากกว่า14นะบางทีแบบกราฟกลับตัวลงไปแล้วเป็นสวิงโลลงไปลึกแค่ไหนไม่รู้แล้ว RSI หรือสโตเพิ่งกลับหัวลงมาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าค่ามันมากกว่า14เนาะเพราะนั้นก็ใช้สโตหรือ RSI หรือสโต RSI เนี่ยค่าที่มันน้อยกว่า14ลงมาหรือ14พอดีก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอย่างที่3ที่เราสามารถใช้เทรดในเทรนด์ได้นะครับก็คือตัวอินดิเคเตอร์ MACD นั่นเองนะครับแน่นอนครับ MACD นี่คือพ่อทุกสถาบันนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าMACD เนี่ยใช้เทรดในไซด์เวย์ยังได้เลยนะครับแต่ต้องปรับค่าให้น้อยลงนะแล้วก็ไปเทรดในเทรนด์ก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าคุณภาพของ MACD เนี่ยมันถึงนะครับมันไปใช้ได้หลากหลายมากๆเนาะตัวสมการที่อยู่ข้างใน MACD นะครับมันซัพพอร์ตทั้งเอาไว้ใช้รันเทนยังได้เลยนะครับประมาณนั้นมันซัพพอร์ตทั้งรันเทนก็ได้ดูแนวโน้มภาพเล็กภาพใหญ่คือดูได้หมดเลยนะครับ MACD มันถือว่าค่อนข้างใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับเพราะนั้น MACD เนี่ยอยู่ทุกที่เลยนะฮะก็ MACD เนี่ยจัดอยู่เป็นหมวดหมู่ของอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาใช้ในกราฟที่เป็นเทนก็เหมือนกันกับตัวสโตเลยนะครับคือใช้ค่าที่มันน้อยกว่า14ได้นะครับทุกคนหรือ
เป็นไปได้ก็ใช้ไม่เกิน14นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายที่เราสามารถเอามาใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนได้นะครับอันนี้ก็จะจัดอยู่เป็นหมวดหมู่ออสซิเลเตอร์เหมือนกันนะครับก็คือตัวอรุณนั่นเองนะครับเพื่อนๆน่าจะไม่รู้จักกันนะครับว่าไอ้ตัวอรุณเนี่ยมันคืออินดิเคเตอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าตัวอรุณนั่นเองนะครับมันจะเป็นอินดิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนสายฟ้าเลยเนาะ เหมือนสายฟ้าเลยนะครับก็สำหรับตัวอรุณนะครับมันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะครับมันมีหน้าที่เอาไว้จับแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆนะครับว่าแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปจากกลับตัวลงเป็นกลับตัวขึ้นหรือยังเปลี่ยนจากกลับตัวขึ้นเป็นกลับตัวลงหรือยังประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับวิธีการใช้อรุณนะครับเราจะใช้เส้นสีเหลืองในการดูนะครับทุกคนนี่นะถ้าเส้นสีเหลืองในตัวอรุณนะครับมาตัดเส้นสีน้ำเงินขึ้นเมื่อไหร่นะครับแปลว่ากราฟนะตอนนั้นมันกำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับหรือแนวโน้มภาพเล็กตอนนั้นเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนจากสวิงโลไปเป็นสวิงไฮแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเส้นสีเหลืองตัดเส้นสีน้ำเงินลงนะครับมันก็จะมีความหมายว่ากราฟนะตอนนั้นนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากสวิงไฮกำลังจะกลับตัวลงไปเป็นสวิงโลแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ตัวอรุณนะครับมันเอาไว้จับแนวโน้มของตลาดภาพเล็กๆนั่นเองนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เราเทรดในเทรนด์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวอรุณนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเขาเอาไว้ใช้งานตอนไหนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้งานตอนแบบนี้นะครับทุกคนสมมติกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเขาจะดูนะครับว่าไออรุณเนี่ยมันตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับไอตัวเส้นอรุณเส้นสีเหลืองนะครับมันตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตัดขึ้นปุ๊บเขาก็จะดูเลยนะครับว่ามันมีไพ่แอคชั่นอะไรที่มันจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าหรือมันชนแนวอะไรหรือว่ามันชนจุดสำคัญอะไรแล้วหรือยังแล้วเขาก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าสมมติการวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมานะครับเขาก็จะดูนะครับว่าตัวเส้นอรุณเนี่ยมันเส้นสีเหลืองตัดเส้นสีน้ำเงินลงหรือยังนะครับถ้าตัดลงแล้วดูซิว่ามีไพ่แอคชั่นอะไรที่จะบอกว่าราคาจะกลับตัวลงเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีก็จะหาจังหวะเทรดลงหรือเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวอะไรสำคัญหรือวิ่งขึ้นไปชนอะไรสำคัญแล้วหรือยังแล้วหลังจากนี้จะกลับตัวลงหรือยังแล้วเขาก็จะหาจังหวะเทรดลงแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือเวลาใช้งานอรุณในการเทรดนะครับเขาก็จะใช้งานกันแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ที่เราสามารถเอาไว้ใช้เทรดตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ได้นะครับก็มี4อย่างตามนี้เลยนั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมมาแนะนำให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์มีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่สามารถใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นไซด์เวย์ได้แล้วก็กลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์มีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่สามารถใช้เทรดในกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนด์ได้นะครับก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าเนี่ยกราฟที่เป็นเทรนด์สามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ได้เหมือนกันนะหรือกับการถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์ก็สามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัวนั้นเอามาไว้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแชร์ความรู้ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่ช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับและเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.